วัสดีค่ะพบกับไอทาง Mango Zero นะคะคลิปนี้ค่ะจะพาไปรีวิวโหมดถ่ายภาพและวิดีโอของ Samsung Galaxy Note 8และ iPhone 8 Plus ว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปเทียบกันนะคะเรามาดูสเปคกันคร่าวๆก่อนดีกว่าสำหรับ Samsung Galaxy Note 8นั้นมีจอภาพขนาด 6.3 นิ้วไร้กรอบมาพร้อมกับกล้องหลังเลนคู่12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านั้นความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะขณะที่ iPhone 8 Plus นั้นหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วมีกล้องหลังเลนคู่เหมือนรุ่นที่แล้วเลยค่ะพร้อมกับความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านั้นมีความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเทียบโหมดถ่ายภาพของทั้ง2รุ่นนี้กันแบบช็อตต่อช็อตกันเลยดีกว่าค่ะเราสามารถปรับความเบลอของภาพได้ในโน้ต8เลยค่ะส่วน iPhone 8 Plus นั้นก็จะมีฟิลเตอร์ใหม่สำหรับโหมดถ่ายภาพพอร์เทรตโดยเฉพาะด้วยมีให้เลือกหลากหลายฟิลเตอร์เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังลังเลอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนตอนนี้บ๊ายบาย